เรื่องนึงครับเรื่องสุขภาพกันบ้างขององค์การอาหารและยาหรือว่าออยนะครับแมะชุดตรวจ HIV s e l ซลเทนะครับใช้สำหรับคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นผู้มีความเสี่ยงต้องตรวจผลยืนยันที่สถานพยาบาลนะครับเพรศสัรกรเลิศดชายเลิศดวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาโรคเอสภายในปี73ลดการติดเชื้อ H i ชวรายใหม่เหลือปีแล้วไม่เกิน1000ราย ด้วยเหตุนี้ครับเครื่องมือที่จะช่วยให้ประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถติดตามสถานการณ์ของตนเองก็คือชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV ที่ตนเองรือว่า HIV self testing อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ดินใน้ทราบการคัดกรองในตนเองเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการตรวจยืนยันผลที่สถานพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการป้องกันและรักษาที่รวดเร็วสำหรับชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV ที่ตนเองจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากอ,อยอ ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อและใช้ด้วยตนเองได้ซึ่งปัจจุบันออยได้อนุญาตนะครับชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองติดเชื้อ h อ v ด้วยตนเองจำนวน4ทะเบียนแบ่งเป็นผู้ผลิต2ทะเบียนและผู้นำเข้าอีก2ทะเบียนครับท้งนี้ค่ะชุดตรวจที่ได้อนุมัติจากออยค่ะจะมีการตรวจแบบสอบตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่นระบบจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องเท่านั้นด้วยค่ะ